พ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วงนี้ต่างก็สลับกันป่วยฉันต่อรถไปในเมืองไม่ไหวแล้วนะเว้ยนี่โซ่ตั้งฉันอยากจะซื้อรถมือสองสักคันหนึ่งว่ะเวลาไปในเมืองเนี่ยจะได้พาพ่อแม่ไปได้สะดวกสบาย ตั้งแกมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถไม่ใช่หรอแกช่วยแนะนำฉันหน่อยสิวะพี่ฟ้าพอดีเลยว่ะที่บ้านฉันมีรถอยู่คันหนึ่งหลังๆมาไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรเลยถ้าแกไม่ถือสาอะไรนะฉันขายให้แกก็ได้ขายถูกๆไปเลย 200,000 พอนี่พี่ฟ้าพอดีเลยว่ะที่บ้านของฉันเนี่ยเพิ่งซื้อรถใหม่มาเมื่อเดือนที่แล้วแต่ว่าฝาท้ายเนี่ยมันจะมีรอยขีดข่วนนิดนึงแต่ว่าใช้งานได้ปกติเลยนะเว้ยวิ่งเร็วแบบปื๊ดปื๊ดนี่ถ้าเกิดว่าแกสนใจเนี่ยนะฉันจะลดราคาให้แกพิเศษเลยฉันจะขายให้แก 150,000 พอพี่ป้าถึงแม้ราคารถของฉันเนี่ยมันจะนี่พวกแกดูนี่สิเฮ้ยตั้งนี่มันiPhone 15รุ่นใหม่เลยนี่ว่ะก็ใช่นะสิถ้าเกิดว่าแกซื้อรถของฉันเนี่ยนะนอกจากฉันจะลดราคาพิเศษให้แกแล้วฉันจะแถมโทรศัพท์เครื่องนี้ให้แกอีก1เครื่องจริงเหรอวะเพื่อนก็จริงสิวะฉันจะไปโกหกแกทำไมไหนๆแกก็จะซื้อรถของฉันแล้วฉันก็ใช้โอกาสนี้แถมโทรศัพท์ให้แกเลยไงนี่ฟีฟ่าโทรศัพท์เครื่องเก่าของแกเนี่ยใช้มา 4-5 ปีไม่ยอมเปลี่ยนสักทีหน้าจอก็แต่ก็ใช้ไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยเครื่องนี้เอาไปตามนี้นะเอ้ยจะดีเหรอวะเพื่อนไอ้ดีสิเดี๋ยวถ้าเรากินข้าวกันเสร็จแล้วเนี่ยฉันจะพาแกไปรถเองเว้ยเฮ้ยดีเลยถ้างั้นมือนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองเฮ้ยไม่ต้องร้านอาหารร้านเนี้ยเป็นของฉันเองอีกอย่างพวกแกสองคนเนี่ยรายได้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีไม่ใช่หรอเดี๋ยวฉันจ่ายเองป่ะกินข้าวกันนี่คุณรถของคุณเนี่ยต้องซ่อมแล้วก็เปลี่ยนหลายจุดเลยนะคุณต้องเปลี่ยนผ้าใบเบรกน้ำมันเกียร์แล้วก็โชคสองข้างเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนและที่สำคัญเนี่ยเครื่องยนต์ของคุณก็มีปัญหาด้วยจริงเหรอครับพี่แล้วครับค่าซ่อมใช่ไหมล่ะค่าซ่อมเนี่ยประเมินไว้ก็ประมาณ 50,000 บาทฮะ 50,000 บาทเลยเหรอครับใช่ครับเอ๊ะรถคันนี้มันคุ้นยังไงรถคันนี้เดือนที่แล้วเนี่ยมีคนมาขายให้ผมในราคา 100,000 บาทแต่ว่าผมได้ตีราคาไว้ 80,000 บาทแต่เขาก็ไม่ได้ขายให้ผมนะครับแล้วรถคันนี้เขาขายให้คุณเท่าไหร่ล่ะครับมีใช่หรอมั้งครับพี่น่าจะจับผิดคันแล้วครับไม่ผิดหรอกนะผมจำได้ดีเลยข้างหลังรถเนี่ยมีรอยอยู่ที่เดียวกันเด๊ะเลยจะไม่ผิดแน่นอนจะไม่ผิดหรอกแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เพื่อนผมใช้งานแล้วเขาก็ขายให้ผมเลยนะครับพี่แบบนี้เหรอครับแล้วเพื่อนของคุณเนี่ยขายรถให้คุณเท่าไหร่ล่ะครับก็ราคาเดียวกันนะครับพี่ 80,000 บาทอ๋อ 80,000 บาทขายให้ทางอู่ทางอู่ช่วยรับซื้อไหมครับเท่าแกอ้าวคุณโซ่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับสบายดีไหมครับเท่าแกรถคันนี้ 80,000 บาทช่วยรับซื้อไว้หน่อยสิคุณโซ่รู้ไหมครับรถคันนี้เนี่ยแค่ราคาประเมินค่าซ่อมเนี่ยก็ 50,000 บาทแล้วถ้าจะให้ผมซื้อรถคันนี้มากสุดผมให้ได้แค่ 50,000 บาทครับนี่เท่าแกคิดว่าผมไม่รู้หรือไงรถคันนี้ถ้าเท่าแกซื้อไปซ่อมเสร็จแล้วไปตั้งขายก็คงยังเหลือกำไรตั้งหลายหมื่นแหละผู้ชายคนนี้เขาเป็นเพื่อนสนิทของผมเองเท่าแกก็ช่วยเขาซื้อหน่อยนะถ้างั้นก็ได้ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะช่วยเขาซื้อแล้วกันเพราะว่าผมเห็นว่าคุณโซ่เนี่ยเป็นลูกค้าประจำของผมนะครับแต่ว่าคุณโซ่นี่
หัวหมอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับเนี่ย ขอบใจมากนะเท่าแกพี่ผ้าขอบใจรถคันนั้นเนี่ยเป็นของฉันเองฉันขายให้แกแสนห้าก็แล้วกันแล้วฉันเนี่ยรับประกันให้แกได้เลยว่าภายในปีนี้ไม่มีซ่อมไม่มีเสียแน่นอนส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยแกไม่ต้องกังวลเว้ยไว้แกมีเมื่อไหร่ค่อยมาให้ฉันก็แล้วกันตอนนี้ฉันมีธุระต้องรีบไปทำที่บริษัทนะฉันไปก่อนนะเพื่อนขับรถอย่างปลอดภัยล่ะโซเสียเงินซื้อรถไปแสนห้าขายได้80,000หายไปตั้ง70,000แล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่ารถของแกเนี่ยนี่คุณนี่คุณยังกังวลอะไรของคุณอยู่เนี่ยคุณรู้ไหมรถที่คุณโซ่ขายให้คุณเนี่ยถ้าราคาตามท้องตลาดคุณน่าจะขายได้สัก 7-8 แสนเลยนะแต่นี่คุณโซ่ก็ขายให้คุณแค่ 150,000 บาทโอ้โหคุณได้กำไรเยอะเลยนะถ้าเกิดว่าคุณเอาไปขายเนี่ยคุณสามารถมาซื้อรถเก่าๆแบบนี้ได้7-8คันเลยนะคุณรู้ไหมจริงเหรอครับพี่จริงสิคุณเนี่ยช่างไม่รู้อะไรจริงๆเลยนะคุณรู้ไหมเพื่อนของคุณเนี่ยเขากำลังช่วยคุณทุกอ้อมบางคนเข้ามาในชีวิตเพราะอยากเป็นเพื่อนที่ดีกับเราแต่กับบางคนเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากเราคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจสังคมมันกว้างจงคิดรอบคอบก่อนจะตัดสินใครโอเคนั่นแหละเปลี่ยนท่าหน่อยเปลี่ยนเลยจิ๊บคะซ้ายหน่อยได้ไหมคะได้จ้ะโอเคยิ้มหน่อยนะคะโอ้ยคุณครับผมขอโทษนะครับขอโทษครับนี่คุณทำไมเดินไม่ระวังเนี่ยคุณจิ๊บคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรหรอกอิงฟ้าคุณไม่เป็นไรหรอกนะคะเดินยังไงเนี่ยไม่ดูตาม้าตาเรือหน้าลำคาญจริงเลยเอาหน้าอิงฟ้าฉันก็ไม่ได้เป็นไรซะหน่อยไม่เป็นไรค่ะผมต้องขอโทษอีกครั้งนึงนะครับไปเราไปโอ้ยค่ะไอโยฮะมึงทำอะไรทำไมไม่ระวังเลยวะมึงรู้ไหมผู้หญิงที่มึงชนเมื่อกี้เป็นใครเป็นใครหรอเฮ้ยไม้โซ่พวกแกสองคนรู้ไหมคนที่เดินชนคุณจิ๊บเมื่อวันคือใครเขาชื่อโยเป็นพนักงานชั่วคราวของบริษัทเราเองนี่น้ำขิงผู้ชายคนนี้นะเขากระตือรือร้นต่องานมากมึงสั่งให้มันทำอะไรก็ทำหมดเลยแล้วคุณจิ๊บเรียกพบทำไมอ่ะเป็นแค่พนักงานชั่วคราวน้ำขิงเราจะไปยุ่งอะไรกับเขาด้วยใครจะไปรู้อ่ะว่าเรียกไปพบอะไรไปทำงานได้แล้วโยว่าเจ้านายเรียกเขาพบเจ้านายเหรอวะเขาจะเรียกกูไปพบทำไมวะกูก็ไม่รู้มึงไปเถอะนะเดี๋ยวมึงก็รู้เองแหละเชิญค่ะสวัสดีครับเจ้านายเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับนายชื่อโยใช่ไหมต่อไปนี้ไม่ต้องเรียกฉันว่าเจ้านายนะจริงครับเรื่องเมื่อวานผมต้องขอโทษจริงๆนะครับไม่เป็นไรฉันได้ยินมาว่านายเป็นคนขยันและกระตือรือร้นกับงานมากอาทิตย์หน้าฉันจะไปดูงานที่ต่างจังหวัดนายไปกับฉันนะ
จะได้ถือโอกาสนี้เรียนรู้งานไปด้วยไปต่างจังหวัดเหรอครับแล้วไปนานแค่ไหนครับ1เดือนแล้วนี่นายพักอยู่ที่ไหนผมอยู่แคมป์คนงานของบริษัทครับได้งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันไปรับนะตกลงตามนี้โอเคเชิญค่ะกับฉันที่ร้านอาหารนะได้ครับคุณจิ๊บไปพักผ่อนได้แล้วได้ครับฉันมีกระเป๋าคุณจิ๊บครับขอบใจนะที่นี่ทุกอย่างโอเคหมดเลยแต่ว่าอากาศแห้งไปหน่อยฉันเพิ่งมาที่นี่ได้ไม่กี่วันแต่ว่าผิวฉันลอกไปหมดเลยเนี่ยสวัสดีครับคุณทิพย์มาแล้วเหรอครับงั้นแค่นี้ก่อนนะคุณทิพย์ครับเรามากินข้าวกันแค่2คนเหรอครับใช่ค่ะแล้วค่าอาหารค่าอาหารเรา2คนหารกันจ่ายนี่เดี๋ยววันนี้ฉันจะสั่งอาหารอร่อยๆให้นายทานรับรองว่านายต้องชอบแน่สะพานนี้เรียกว่าสะพานรักตอนสมัยฉันเรียนนะฉันชอบมากับคนคนหนึ่งบ่อยๆพอกลับมาที่นี่ทีไรมันก็ทำให้ฉันคิดถึงและรอคอยคนคนนั้นอยู่เสมอคุณจิ๊บครับคุณจิ๊บเรียนจบที่นี่เหรอครับใช่ฉันเรียนจบที่นี่งั้นเอางี้ไหมครับเดี๋ยวถ้าคุณจิ๊บอยากจะล่องเรือผมไปซื้อตั๋วให้ไหมครับไม่เป็นไรหรอกฉันล่องเรือที่นี่บ่อยแล้วขอบใจมากเลยนะคุณจิ๊บผิวลอกหมดแล้วครับฉันเป็นคนผิวแห้งน่ะนี่ครับคุณจิ๊บนี่นายใช้ครีมตัวนี้ด้วยเหรอจริงแล้วคือเมื่อกี้ในร้านอาหารผมได้ยินว่าคุณเป็นคนผิวแพ้ง่ายอะครับผมก็เลยซื้อมาให้เห็นเขาบอกว่าใช้ดีมากเลยนะครับตัวนี้แล้วทำไมถึงเลือกยี่ห้อนี้มาล่ะอ๋อคือเมื่อก่อนแฟนผมแนะนำให้ผมใช้อ่ะครับนี่คุณมีแฟนแล้วเหรอครับแต่ผมไม่ได้เจอเขานานมากแล้วนะครับเอาจริงๆผมแทบจำหน้าเขาไม่ได้ด้วยซ้ำไปครับตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่รู้งั้นก็ขอบใจมากเลยนะครับโยครับมาดูงานกับฉันครั้งนี้ลำบากนายหน่อยนะอ๋อไม่เป็นไรครับป่ะเดี๋ยวฉันจะพานายไปอีกที่หนึ่งเป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะได้ครับที่นี่ก็ยังสวยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนโยครับฉันมีน้ำส้มแนะนำให้นายเป็นน้ำส้มที่อร่อยที่สุดในย่านนี้เดี๋ยวฉันไปซื้อมาให้นะรอแป๊บนึงอ๋อได้ครับ
ไปอะไรมาเนี่ยพโยมาไปไหนเดี๋ยวฉันจะพานายไปกินน้ำส้มที่อร่อยที่สุดในย่านนี้เลยอร่อยจริงหรออร่อยชัวร์มาอร่อยจริงหรออืมอ่ะนี่ไงน้ำส้มที่อร่อยที่สุดลองชิมดูชิมนะอืมอร่อยไหมไม่อร่อยเลยเฮ้ยจิ๊บรอเล่นอร่อยเดี๋ยวกลับมาก่อนโอ้ยโยน้ำส้มน้ำส้มนี่แหละครับที่คุณจีบอกว่าอร่อยใช่ค่ะงั้นผมลองชิมดูนะครับอร่อยจริงด้วยครับโยการดูงานครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะไปเรากลับบ้านกันเถอะปากทำนองนี้ล่ะพี่โยทำไมพี่โยถึงชอบผิวปากทำนองนี้จังก็ผิวเรียกหาจิ๊บไงเวลาที่ผิวปากจิ๊บจะได้มาหาไงแบบนี้ก็ได้หรอได้งั้นทุกครั้งที่ฉันได้ยินเสียงนี้นะฉันจะรีบมาหาพี่เลยโอเคโอเคแต่ตอนนี้กลับบ้านก่อนทางนู้นจิ๊บพี่ขอโทษนะที่ผ่านมาพี่จำจิ๊บไม่ได้เลยแล้วต้องขอบคุณมากเลยนะที่รื้อฟื้นความจำพี่ได้อีกครั้งนึงอ่ะคิดถึงจิ๊บมากเลยนะโยในที่สุดคุณก็จำฉันได้สักทีพอจะมีเงินให้กูยืมอีกไหมไม่มีมีอยู่แค่นี้แหละกาต้องทำแบบที่นี่สวยมากเลยนะกาทำดีมากเลยกาแกว่าฉันทำจะสวยไหมสวยสิแกต้องลองทำจิ๊บจิ๊บตอนนี้กูร้อนเงินอ่ะมึงพอจะมีเงินให้กูยืมอีกไหมมาเมื่อไหร่ก็มายืมเงินตลอดเลยแล้วมึงจะเท่าไหร่ล่ะแสนนึงอะมึงแต่ถ้าไม่มีกูยืม 50,000 ก็ได้นะได้ได้กูให้ละแสนนึงขอบใจมากมึงเข้าละงั้นกูไปก่อนนะครั้งก่อนมันยืมเงินแก 50,000 ใช่เหรอยังไม่คืนเลยครั้งเนี้ยแกยังกล้าให้มันยืมเหรอเอาหน้าตอนนี้มันอาจจะเดือดร้อนเรื่องเงินจริงๆก็ได้
เราเพื่อนกันก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วแหละฉันว่ามันไม่ใช่หรอกคงมาหลอกยืมเงินแกมากกว่าเพื่อนแบบเนี้ยแกต้องระวังไว้นะขอบใจนะที่เตือนกูก็จะรอดูว่าพอถึงเวลานั้นแล้วมันจะมาคืนกูไหมกูกับโยอะโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กกูรู้นิสัยมันดีแล้วอีกอย่างครั้งนี้คงจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแหละที่กูจะเอาเงินให้มันดีมาอืมแกคิดได้ก็ดีละเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครแกมามองต่อนี่กูทำกันจิ๊บจิ๊บมึงพอจะมีเงินสดให้กู 1,000 ไหมพอดีกูจะเอาไปเติมน้ำมันอะโยกูเพิ่งโอนเงินให้มึงเมื่อกี้เองไม่ใช่หรอเออนะมีไหมไม่มีมีจิ๊บกูมีอยู่แค่นี้แหละขอบใจมากนะมึงเออเพราะแต่มึงไม่คิดที่จะทำสัญญาเงินกู้ไว้น่ะหรอไม่ต้องหรอกเราเพื่อนกันแค่สัญญาใจก็พอแล้วเออแล้วนี่ประกาศใครวะมึงกูขอนะเดี๋ยวนะแค่ประกาศแห้งเดียวมึงก็จะเอาไปด้วยเหรอเออนะขอยืมก่อนตะละคนนี้เหรอที่แกบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันที่โตมาด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเดี๋ยวว่าแต่เงินเลยขนาดปากกาแท่งละไม่กี่บาทมันยังเอาไปเลยจิ๊บฉันก็เป็นเพื่อนแกนะขอยืมหน่อยสิรอเล่นนะแกโอ้ยป่ะไปกินข้าวเที่ยงกันเถอะไปจิ๊บอ้าวโยมาได้ยังไงเนี่ยนั่งก่อนเร็วมึงที่บริษัทกูเติบโตได้ถึงทุกวันนี้กูต้องขอบใจมึงมากเลยนะเว้ยที่คอยซัพพอร์ตกูมาโดยตลอดวันนี้กูเลยอยากจะเอาเงินคืนมึงอะไม่เป็นไรกูไม่ได้รีบใช้ซะหน่อยไม่ได้กูผลักมาตั้งนานแล้วกูขอคืนเลยแล้วกันเออมึงส่วนเรื่องดอกเบี้ยนี้ไว้กูค่อยคืนนะดอกเบี้ยอะไรกันล่ะไม่ต้องหรอกเออมึงกูโอนให้แล้วนะอืออะไรดูก่อนดิว่าเข้าหรือยังจิ๊บทำไมอ่ะไม่ครบหรอก็100,000กับอีก50,000ก็ครบแล้วนี่ครบแล้วแหละเออมึงเดี๋ยวกูต้องขอตัวก่อนนะพอดีมีธุระโอเคไว้เจอกันโยกูจะเป็นต้องใช้เงินจริงๆนะแค่นี้นะหนี้ที่แม่คุณติดผมไว้5,000,000ถ้าภายในเดือนนี้คุณยังหามาจ่ายผมไม่ได้อย่าหาว่าผมไม่เตือนล่ะค่ะฉันจะหามาให้คุณนะคะ
ฟองแกเรียกฉันมามีอะไรหรือเปล่าเออแกฉันมีเรื่องจะเมามอยนี่เพื่อนแกคนที่แกให้ยืมเงินวันนั้นอะตอนเนี้ยบริษัทใหญ่โตมากได้ดีสุดๆเลยเออแล้วมันคือเงินให้แกยังคือแล้วแหละแต่ยังขาดอีกพันนึงเป็นเพื่อนมาสาเลยวะดอกเบี้ยแกก็ไม่เคยคิดคืนเงินก็คืนยังไม่ครบถ้าแกไปฝากเงินที่ธนาคารป่าเนี่ยแกคงได้ดอกเบี้ยมากกว่านี้แค่พันเดียวเองแกไม่เป็นไรหรอกมันไม่ใช่แค่พันหนึ่งแกตอนเนี้ยเงินยิ่งหายากอยู่อีกอย่างฉันได้ยินข่าวว่าแกก็เดือดร้อนเรื่องเงินอยู่ไม่ใช่หรออืมที่ฉันเรียกแกมาวันนี้ก็เพราะว่าเรื่องนี้แหละฟองแกพอจะมีเงินให้ฉันยืมสัก3ล้านไหมฉันจำเป็นต้องใช้เงินนี้จริงๆนะแกนะเออหัวฉันเอาเงินไปลงทุนธุรกิจหมดแล้วอะแกแต่ว่าถ้าแกให้ฉันยืมฉันมีดอกเบี้ยให้แกด้วยนะจริงเหรอก็ได้แล้วแกจะคิดดอกเบี้ยกับฉันยังไงดีอะดอกบงดอกเบี้ยอะไรกันแกมันทำอะไรอีกเนี่ยจิ๊บมึงพอจะมีเงินสดให้กูอีก 1,000 ไหมกูจะไปเติมน้ำมันรถอ่ะมีสิเฮ้ยกูรอเล่นจิ๊บกูติดเงินมึงอยู่ 1,000 ทำไมไม่ทวงกูวะเงินแค่พันเดียวเองมึงช่างมันเถอะเฮ้ยไม่ได้อย่าว่าแต่1,000เลยบาทเดียวอ่ะกูก็ต้องคืนอ่ะ1,000ค่าน้ำมันรถที่กูยืมไปส่วนนี้เบี้ยไม่ใช่จากเงิน150,000นะแต่จากเงิน1,000เนี่ยแล้วในบัตรนี้นะมึงมีเงินอยู่5 ล้านเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งจากบริษัทเราบริษัทเรากูเคยไปร่วมหุ้นกับมึงตอนไหนเอ้าก็เงิน150,000ที่กูยืมมึงไงเอาไปนะเออมึงส่วนปากกาที่กูเอาไปอ่ะกูคืนไม่ได้แล้วนะมันหายไปแล้วอ่ะไปละขอบใจมากนะมึงเออเดี๋ยวฉันฝากแฟนแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาฟองโยผู้หญิงคนนี้เป็นใครไหนๆคุณก็เห็นหมดแล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรกับคุณคุณนอกใจฉันเหรอคุณไม่อยากมีฉันแล้วใช่ไหมฮะฮะฮะหยุดอยู่งั้นเหรอไม่จำเป็น
ฟ้องเราสองคนไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันหรอกในเมื่อเรื่องทุกอย่างมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนี่พี่คะหนูว่าพี่สองคนเลิกกันเถอะโยฉันอุตส่าห์อยู่บ้านทำงานบ้านซักผ้าล้างจานทำงานทุกอย่างในบ้านหมดเลยอะทุกอย่างฉันก็ทำเพื่อคุณเลยนะแล้วไงอะผมไม่ได้บังคับคุณสักหน่อยคุณเป็นคนเลือกเองนะแล้วอีกอย่างหน้าอย่างคุณผมเบื่อมากเลยฟองผมเบื่อคุณแล้วเข้าใจไหมฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้ในที่สุดก็ทำให้ฉันตาสว่างสักทีขอบคุณมากเลยนะที่ทำให้ฉันรู้ว่าคุณเป็นคนยังไงผมก็เป็นของผมแบบนี้มันตั้งนานแล้วด้วยถ้ารับไม่ได้ก็เลิกกันไปเลยต่างคนต่างอยู่ไปเลยนี่คนอย่างเธอนะไม่เหมาะสมกับพี่โยไปกันเถอะค่ะพี่โยพี่เป็นไรไหมเนี่ยโอเคไหมในเมื่อพี่รักเขาขนาดนั้นอ่ะพี่จะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรฮะที่พี่ทำแบบนี้ก็เพราะพี่รักเขาในจริงเดี๋ยวก่อนสิคะพี่โซ่ใจเย็นๆนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่โซ่คะเดี๋ยวหนูรับสายก่อนนะคะฮัลโหลฮัลโหลฟองทำอะไรอยู่อะก็ทำงานอยู่นะสิมีหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวก่อนฟองเมื่อเช้าผมเดินออกจากบ้านเห็นต้นไม้ที่เราปลูกด้วยกันน่ะมันตายแล้วฟองว่าผมควรจะทิ้งไปดีไหมไหนๆมันก็ตายแล้วคุณก็ทิ้งมันไปเถอะคุณจะเก็บมันทำไมล่ะให้มันรกหูรกตาเกะกะใช่ผมควรที่จะทิ้งมันไปจริงๆถ้าวันนั้นผมไม่ย้ายมันเข้าไปอยู่ในบ้านมันก็คงไม่ตายหรอกฟองว่ามั้ยฉันว่าดอกไม้มันโดนแอร์เย็นเกินไปมั้งมันเลยตายคุณไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมฉันจะทำงานแล้วนะแค่นี้ก่อนพี่โซ่คะเราเปลี่ยนไปที่อื่นกันเถอะนะคะก็ดีเหมือนกันนะดินเก่าอย่างผมมันก็สามารถทำให้ดอกไม้อย่างคุณเติบโตได้เท่านี้แหละจะไปสู้อะไรกับดินใหม่อย่างเขาที่ทำให้ดอกไม้อย่างคุณเบิกบานได้อย่างสวยงามพี่ต้องทำแบบนี้ถึงแม้ว่าการกระทำของพี่เขาว่าจะมองว่าพี่เป็นคนไร้หัวใจแต่พี่ยอมเป็นคนผิดดีกว่าให้เขามารู้สึกผิดกับพี่ไปตลอดทั้งชีวิตอ่ะสู้ๆนะพี่โยไปกลับบ้านเถอะThank you.
พาผู้ชายมาให้ดูตัวแล้วนะครับคุณผู้หญิงคุณโยครับผู้หญิงรูปงามที่อยู่ตรงหน้าคนนี้แหละครับที่เราจะมาดูตัวกันในวันนี้เขาชื่อน้องจิ๊บเป็นแม่บ้านแม่4เดือนมากเลยนะครับคุณโยลองสังเกตที่บ้านของเขาสิครับสะอาดทุกซอกทุกมุมไปเลยนะครับและคุณโยดูนั่นสิครับเสื้อผ้าเขาสามารถซักตักได้ทุกวันทุกเวลาเลยนะครับส่วนเรื่องอาหารการกินคุณโยไว้ใจได้เลยนะครับผู้หญิงคนนี้สามารถทำอาหารไม่ซ้ำแม้แต่มื้อเดียวเลยนะครับคุณจิ๊บครับผู้ชายคนนี้แหละครับที่จะมาแนะนำให้ดูตัวในวันนี้เขาชื่อคุณโยมีหน้าตาหล่อเหลารูปงามดั่งเทพบุตรแถมยังมีฐานะที่รวยมากเลยนะครับวันนี้ทั้งสองได้มาเจอกันช่างเป็นอะไรที่เหมาะสมกันจริงๆเลยนะครับอ้าวโซ่มาแล้วเหรอสวัสดีครับคุณอิงฟ้าคุณโยครับคนนี้เป็นพี่สาวของน้องจิ๊บเองครับสวัสดีจ้ะมาฉันนั่งก่อนนะฉันนั่งก่อนครับคุณโยครับคุณจิ๊บดอกไม้ครับขอบคุณค่ะทองเนื้อแท้กันจริงๆเลยคู่นี้คุณอิงฟ้าครับดูน้องสาวของคุณสิครับกับคุณโยมองยังไงก็เป็นเนื้อคู่กันเลยทีเดียววันนี้เลิกงานยามดีก็เปรียบเสมือนพระอาทิตย์และพระจันทร์ได้วงคอจรมาเจอกันนะครับพอแล้วโอ้ยอะไรนักหนาเขาเริ่มเลยดีกว่าได้ครับงั้นเชิญคุณโยก่อนเลยนะครับก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนนะครับว่าหลังจากที่เราแต่งงานกันไปแล้วคุณต้องไปอยู่ที่บ้านผมแล้วก็ดูแลครอบครัวของผมไปด้วยคุณจะรับได้ไหมรับได้สิคะการดูแลพ่อแม่สามีก็เป็นหน้าที่ของลูกสะใภ้อยู่แล้วนี่คะแล้วทุกๆเทศกาลหรือว่าวันหยุดคุณห้ามกลับบ้านนะครับต้องอยู่ดูแลพ่อแม่ของผมที่บ้านอะไรนะคะปีใหม่ฉันไม่สามารถกลับมาหาพ่อแม่ได้อย่างนั้นหรอก็ใช่ไงนี่ที่บ้านของคุณก็มีพี่สาวพี่ชายพี่สะพ้ายอยู่แล้วพวกเขาก็สามารถดูแลพ่อแม่ของคุณได้เพราะฉะนั้นคุณก็ไม่จำเป็นต้องกลับบ้านเลยนี่นี่ผมมาขอคุณแต่งงานไม่ใช่ผมจะไม่ให้สินสอดคุณซะหน่อยแล้วอีกอย่างหลังจากที่เราแต่งงานกันไปแล้วเราก็ต้องเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วคุณก็ต้องเอาครอบครัวของผมเป็นที่ตั้งสินี่แล้วคุณเตรียมค่าสินสอดมาเท่าไหร่ล่ะแสนนึงก็คงจะพอแล้วมั้งแสนนึงแล้วคุณมีบ้านมีรถไหมผมกล้ามาดูตัวขนาดนี้บ้านรถผมก็ต้องมีสิหาผู้ชายให้น้องสาวทั้งทีถึงต้องเรื่องเยอะขนาดนี้เลยหรอคุณโยครับผมว่าพอก่อนเถอะครับผมก็พูดถูกแล้วไม่ใช่หรอแต่จะว่าไปแล้วครอบครัวของคุณก็เห็นแก่เงินเหมือนกันเนาะว่าพวกเราเห็นแก่เงินอย่างนั้นหรองั้นเอาอย่างนี้ไหมฉันจะให้ค่าสินสอดคุณ 100,000 บาทแล้วคุณก็แต่งงานเข้ามาอยู่ในบ้านของฉันไม่ว่าเทศกาลไหนๆคุณก็ห้ามกลับบ้านเด็ดขาดคุณต้องดูแลพ่อแม่และครอบครัวของฉันแล้วถ้าคุณแต่งงานมาแล้วคุณก็ห้ามออกบ้านออกไปทำงานหาเงินเพราะว่าน้องสาวของฉันเขามีงานทำอยู่แล้วเขาจะเลี้ยงดูคุณเองพูดแบบนี้หมายความว่าไง
คิดว่าเงิน 100,000 บาทจะซื้อชีวิตผมได้หรอหมายความว่าไงงั้นหรอขนาดคุณเองยังพูดกับฉันแบบนี้ได้เลยแล้วทำไมพี่สาวฉันถึงจะพูดย้อนกลับแบบนี้บ้างไม่ได้ใช่คุณคิดว่าเงิน 100,000 จะซื้อน้องสาวฉันไปเป็นแม่บ้านของคุณตลอดไปอย่างนั้นหรอดีเนาะนี่การเป็นภรรยามันก็ถูกต้องเลยไม่ใช่หรอที่จะต้องดูแลครอบครัวงั้นเอาอย่างนี้ไหมคุณแต่งงานเข้ามาอยู่ในบ้านของฉันคุณจะได้ไม่ต้องลำบากออกไปทำงานข้างนอกไงผมจะทำแบบนั้นได้ยังไงผมเป็นผู้ชายนะแล้วน้องสาวของคุณก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องไปอยู่กับฝ่ายชายสิถึงจะถูกจะว่าไปแล้วเงิน 100,000 บาทมันก็คงจะเยอะไปด้วยซ้ำสำหรับครอบครัวคุณเยอะไปอย่างนั้นเหรอได้งั้นเดี๋ยวฉันจะคิดค่าใช้จ่ายภายในบ้านให้คุณฟังแล้วกันนะถ้าน้องจิ๊บแต่งงานไปอยู่กับคุณอย่างน้อยๆก็ต้องใช้ชีวิตคู่กับคุณ40ปีแล้วคุณลองคิดดูนะคุณแต่งงานกับจิ๊บแล้วให้ค่าสินสอด 100,000 บาทก็เท่ากับว่าภายใน1ปีจิ๊บได้เงินจากคุณ 2,500 บาทถ้าคิดเป็นเดือนก็ได้เดือนละ208บาทแล้วถ้าคิดเป็นวันก็ตกวันละแค่7บาทเท่านั้นเองคุณคิดว่าเงินแค่7บาทจะพอค่าใช้จ่ายภายในบ้านอย่างนั้นหรอไหนจะค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วค่าอื่นๆอีกมากมายแล้วในอนาคตคุณ2คนก็ต้องมีลูกไหนจะค่าใช้จ่ายของลูกอีกและไหนคุณจะต้องดูแลพ่อแม่ของคุณอีกนี่ฉันหาน้องเขยเพื่อให้มาดูแลน้องสาวของฉันนะไม่ได้ให้มาสวยสุกวนความทุกข์น้องฉันผู้ชายเห็นเก็บตัวสิ้นคิดอย่างคุณคงไม่เหมาะกับน้องสาวฉันหรอกนะมาทางไหนก็ใส่หัวกลับไปทางนั้นเลยออกไปจากบ้านฉันนี่ได้แล้วอย่ามาเสียดายทีหลังแล้วกันผมจะบอกอะไรให้นะน้องสาวของคุณถ้าผมไม่เอาก็คงไม่มีใครเอาแล้วไม่มีใครเอาแล้วไงแต่ชาติเนี้ยขออย่าได้เจอผู้ชายทุเรศอีกคนอีกไปหัวออกไปเลยนะไปออกไปนี่คุณพอได้แล้วคุณผมไม่คิดเลยนะว่าคุณทำไมถึงเป็นผู้ชายที่ทุเรศแบบนี้ไม่น่าพามาแนะนำให้เสียหน้าผมเลยอ่ะดอกไม้คุณเอากลับไปด้วยไปได้แล้วคุณครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่พาผู้ชายแบบนี้มาแนะนำให้คุณผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเป็นผู้ชายแบบนี้ผมต้องขอโทษอีกทีนะครับไว้วันหลังผมจะพาคนที่ผมคัดกรองมาอย่างดีมาให้ใหม่นะครับเดี๋ยวก่อน
ขอบคุณฟ้าดินว้าวขอบคุณเฮ้ยทำอะไรแฟนผมอ่ะเธอใครทำอะไรอ่ะพี่โอจับผู้ชายคนนี้แก้ผ้าให้หน่อยสิเอาเธอหน้าเร็วๆอย่านะปล่อยอย่าทำผมอย่าเฮ้ยปล่อยผมถอดให้หมดเลยนะปล่อยไม่ต้องให้เหลือสักชิ้นปล่อยนะอย่าทำอะไรผมปล่อยอย่าถอดเสื้อผมอย่าถอดกางเกงผมปล่อยปล่อยขึ้นมาหนิดีมากพี่โอนี่คุณเป็นคนอ่ะต้องรู้จักพอไม่ใช่ว่าได้คืบแล้วก็จะเอาศอกแบบนี้มันไม่มีใครหรอกนะที่จะสามารถช่วยคุณได้ทั้งเนื้อทั้งตัวของเขาน่ะฉันน่ะเห็นว่าคุณน่าสงสารแถมยังมีน้ำใจมาช่วยฉันล้างผลไม้แล้วก็เอาขวดน้ำเปล่าของฉันไปฉันก็เข้าใจแต่น้ำขวดที่สองของฉันคุณไม่จำเป็นต้องเปิดเพราะคุณก็เห็นว่าผลไม้ของฉันมันสะอาดอยู่แล้วฉันก็อยากช่วยคุณเท่าที่ฉันจะช่วยได้ส่วนคุณก็ควรจะรับเท่าที่ตัวเองควรจะได้รับไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรหรือคนอื่นเขาให้อะไรก็จะรับไปซะทุกอย่างคุณรู้จักไหมเขาว่าโลภมากลาภหายน่ะหัดเกรงใจคนอื่นเขาซะบ้างงั้นตอนนี้นะคุณไม่ต้องเอาอะไรละกลับไปตัวเปล่าแบบนี้แหละไปคือว่าไปเดี๋ยวนี้ไปพี่โอกลับบ้านครับตาโปโยโยโยก่อนเร็วลงมาก่อนครับคุณพวกจิ๊บจิ๊บมานี่ก่อนเร็วมานี่ก่อนค่ะคุณพี่โป้สวัสดีครับคุณพวกสวัสดีครับคุณฟ้าสวัสดีสวัสดีตอนนี้ทำงานก็ครบ6เดือนแล้วเนาะครับวันนี้เอาเงินเดือนมาจ่ายให้จริงเหรอครับคุณฟ้าเงินมานี่เป็นเงินเดือนของพวกคุณสองคนนะขอบคุณครับส่วนเงินสองก้อนนี้เป็นโบนัสของพวกคุณสองคนอ๋อรับไว้ขอบคุณครับขอบคุณนะคะคุณปีโป้เออแล้วพนักงานคนอื่นล่ะทำงานอยู่บนชั้นสองค่ะโอเคเดี๋ยวตั้งใจไปทำงานนะครับตั้งใจทำงานดีๆล่ะครับนะขอบคุณมากเลยนะครับไปเองวะพี่โป้จ่ายเงินเดือนให้ก็ดีอยู่หรอกแต่ดึงสักกางเกงสรุปด้วยเนี่ยเอามางั้นพี่ขอไปสักใบหนึ่งได้ไหมไม่ได้เอามาเอามาให้หมดเลยโอเคงั้นพี่ไปทำงานต่อนะThank you.
เออผู้จัดการอิงฟ้าตอนนี้ก็จ่ายเงินเดือนพนักงานครบแล้วนะส่วนตึกนี้ฝากดูแลด้วยล่ะทำให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดด้วยได้ค่ะฝากด้วยนะนี่มันเวลาทำงานนะแกจะสะพายกระเป๋าไว้ทำไมสะพายกระเป๋าแบบนี้ก็ทำงานไม่กระฉับกระเฉงไปเอากระเป๋าไปเก็บเดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวนี้ค่ะเงินของฉันตั้งแต่แรกอยู่แล้ววันนี้มีเงินทุนเล่นไพ่แล้วเว้ยกี่โมงเนี่ยชื่นใจพี่โอไปพี่กลับบ้านได้แล้วโอเคจริงด้วยแล้วใครเป็นคนเอาไปอ่ะไม่รู้อ่ะเมื่อกี้กระเป๋ามันเปิดอยู่อ่ะในชั้นนี้ก็มีแค่เราสองคนนะไปเลยคุณปิโป้มาพอดีเลยอ่ะไปขอให้คุณปิโป้ช่วยเราไปเลยคุณปิโป้ครับคุณปิโป้มีอะไรเนี่ยโยจิ๊บคุณปิโป้ครับช่วยพวกเราด้วยนะครับคือเงินที่คุณพี่โป้ให้พวกเราเมื่อเช้ามันหายไปไหนไม่รู้อะครับรู้ตัวอีกทีนึงกระเป๋ามันก็เปิดออกแล้วครับแล้วมันจะหายไปได้ยังไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันค่ะคุณพี่โป้คุณพี่โป้คะคุณพี่โป้ต้องช่วยพวกเราสองคนด้วยนะคะเงินนี้มันสำคัญต่อพวกเรามากจริงๆตอนนี้แม่ของพวกเราป่วยอยู่ไม่มีเงินก้อนนี้แม่ของพวกเราต้องแย่แน่ๆเลยค่ะคุณพี่โป้ช่วยพวกเราหน่อยนะคะใจเย็นๆก่อนนะใจเย็นทั้งสองคนเลยเดี๋ยวผมจะสืบค้นดูว่าใครเป็นคนเอาไปถ้าคนไม่เจอผมจะเอาเงินของผมให้พวกคุณเอาไปรักษาแม่พวกคุณก่อนครับผมขอบคุณมากเลยนะครับคุณพี่โป้ครับคุณพี่โป้ไม่ต้องสืบแล้วนะครับผมรู้แล้วว่าใครเป็นคนเอาเงินในกระเป๋านี้ไปฮัลโหลครับคุณปิโป้
๋อได้ครับผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละครับฮะไอ้ผู้จัดการอิงฟ้าไอ้นางงูพิษฮัลโหลผู้จัดการอิงฟ้าตอนนี้คุณอยู่ไหนรีบมาที่สายงานก่อสร้างด่วนเดี๋ยวนี้เลยพวกคุณสองคนไม่ต้องเป็นห่วงนะสบายใจได้เลยเดี๋ยวผมจัดการเองคุณปิ๊ปปอคะรีบให้ฉันมาหามีอะไรหรือเปล่าคะคุณมาได้สักทีอิงฟ้าคุณทำอะไรไว้ในไซต์งานก่อสร้างคุณยอมรับมาดีๆเลยนะแล้วพูดมาตรงๆด้วยก่อนที่ผมไม่ให้โอกาสคุณคุณอิงฟ้าครับคุณอิงฟ้าคืนเงินให้กับพวกเราเถอะนะครับพวกเรารู้แล้วว่าคุณเป็นคนเอาไปนี่เงินอะไรของพวกแกอย่ามาปักปลำฉันนะยังจะมาตีสองหน้าไม่ยอมรับอีกนะรีบเอาเงินแล้วคืนให้เขาซะเขาต้องการใช้เงินนี้แต่ว่าฉันไม่เห็นจริงนะคะผมให้โอกาสคุณแล้วนะคุณรีบเอาเงินคืนให้เขาซะแต่ว่าฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะยังไม่ยอมรับอีกนั่นหรอไม่เอาหลักฐานให้เขาดูสินี่ครับยอมรับได้หรือยังรีบเอาเงินคืนให้เขาซะเร็วนี่ค่ะโยจิ๊บผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนี่เป็นเงินของพวกคุณสองคนรีบเอาไปรักษาแม่ของพวกคุณเถอะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับคุณบิโบขอบคุณนะคะรีบกลับบ้านเถอะครับอิงฟ้าผมให้ตำแหน่งคุณเป็นถึงผู้จัดการแต่คุณมาทำเรื่องทุเรศทุเรศแบบนี้ได้ยังไงคุณปิ๊ปคะฉันขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะคุณให้โอกาสฉันอีกครั้งนะคะปล่อยมือเดี๋ยวนี้เลยนะเรื่องแบบนี้ผมรับไม่ได้คุณปิ๊ปครับหลังจากที่ผมเห็นเหตุการณ์เมื่อกี้ผมก็ได้ไปสืบประวัติของคุณอิงฟ้ามาแล้วครับเขาเป็นคนที่มีประวัติเสื่อมเสียและเป็นคนที่ชอบยักยอกเงินเดือนของพนักงานและอีกอย่างเขาเป็นคนที่ติดการพนันครับจริงเหรอไหมจริงครับอิงฟ้าผมจะเป็นคนสั่งสอนคุณเองเราสองคนเจอกันที่ศาลไว้เถอะไหมคุณปิ๊ปป้อคะคุณปิ๊ปป้อการพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายก่อให้เกิดความโลภจนทำให้เราสามารถหมดตัวได้ใครที่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันก็จะยากที่จะกลับตัวกลับใจและหลงผิดในที่สุดดังนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงจากมันก่อนที่มันจะสายเกินไป